โอเคครับก็สวัสดีทุกคนนะอยู่กับผมบูนัสซึ่งวันนี้เราอยู่ในเกมของ Farm Simulator เป็นคลิปที่4แล้วทุกคนซึ่งเราก็เล่นเกมนี้มานานมากนานมากทุกคนซึ่งวันนี้จะทำแผนก็คือเราจะมาทำการขยายฟาร์มของเราให้ใหญ่ขึ้นไม่แน่อันนี้อาจเป็นคลิปสุดท้ายของการเล่น Farm Simulator แล้วอาจก็เป็นได้เพราะว่าผมเนี่ยคิดว่าเกม Farm Simulator ด้านนี้ไม่มีอะไรมากมายนอกจากการทำฟาร์มและการเพิ่มบ้านเข้ามาสัตว์ใหม่ๆทุกคนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ทำรอบหน้าเดี๋ยวจะได้มาอัดคลิปทุกคนโอเคเข้าใจกันนะครับทุกคนไปเดี๋ยวทำไปเก็บของเดี๋ยวผมจะทำขยายก่อนอันนี้เราก็เข้าสู่ช่วงระดมไม้ผีพอดีเลยนี่ไม้ร่วงสิโอเคเดี๋ยวใส่นี่ไปเดี๋ยววันนี้เรามาปลูกแต่เรายังปลูกแล้วปลูกแต่ยังไม่แบบเอาไปขายทุกคนไม่ใช่กันปะงั้นเราไปวางกันต่อก็เอาเป็นหอมแล้วกันหอมมันเลี้ยงดูง่ายดีแล้วก็ราคาถูกแต่ตรงนี้แชร์ฝ่ายผมก็เลือกฝ่ายโอเคแชร์นี่ต่อนี่ต่อได้ปะโอเควางเอาเป็นถูกอันนี้กันต่างกันจะหมดแล้วโน้ตัวโคตรใหญ่เลยโอ้โหแล้วแม่ก็แพงชิปด้วยไม่มีอะไรแพงขนาดนี้แล้ววะเนี่ยโอ้โหโคตรแพงวัวตัวอย่างใหญ่ดิโอ้โหทำไมมันอะไรตัวใหญ่ขนาดนี้วัวตัวใหญ่มากทุกคนดูดิแบบกล้ามตัวแบบมัดๆเลยอ่ะทีเดียวผมจะเพิ่มกันวัวมีเสียงร้องด้วยน่ารักมากดูน่าดิมแม่เดี๋ยวเราไปเกมแล้วทุกคนเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูวัวแล้วกันไม่แน่ใจว่าวัวนี่ให้ผมเพื่อเรานานหรือเปล่านะโอเคทุกคนตอนนี้ผมพอคิดได้แล้วว่าผมควรจะเพิ่มอะไรดีเรายังขาดไอ้พวกสิ่งผลิตที่แบบว่าใหญ่ๆทุกคนเดี๋ยวเราจะซื้ออันนี้เพื่อเก็บไข่ไม่เพื่อขายไข่ต้องเพื่อขายไข่ที่เพื่อเก็บไข่ออกมานิดนึงได้ปะตรงนี้ดีแซ่บหนุ่มใช่ปะอย่างนี้แหละขายไข่เลยเคทุนกลับมาเยอะอยู่ดอกไม้ดอกไม้มันก็ราคาแพงอยู่ที่บ้านต้นไม้เฮ้ยยังพอทำพาร์ทหน้าได้อยู่เนี่ยพาร์ทหน้าแล้วทุกคนโอเคเรายังพอมีพาร์ทหน้าทุกคนเราจะมีพอมีความหวังกับพาร์ทหน้านะแผงขายดอกไม้ที่ขายนมโรงนาเพื่อที่จะเก็บทรัพยากรที่สิบทรัพยากรทั้งหมดแล้วก็อะไรที่ผมยังไม่ได้ซื้อไม่น่ามีแล้วเป็นทัวร์ทัวร์ก็ไม่ได้เห็นปะอยากใกล้ๆแม่น้ำอะไรแล้วเราก็มาขายเอาทรัพยากรไม่เพียงพอหรอโอเคเดี๋ยวไม่มีถ้าเดี๋ยวเราเอ้ยนี่ว่าหมูแฮมเชียร์แฮมเชียร์ผมไม่รู้จักหมูแฮมเชียร์คือยังไงนะแต่สองคนที่รู้จักไว้ทุกคนแต่เพิ่งรู้จักอะไรดีกว่าเรามาเพิ่มทัศนียภาพของพวกเราด้วยเจ้าดอกไม้กันดีกว่าดอกไม้มันมีดอกเป็นเควสของพวกเราอยู่ใช่ปะมีเควสมีเควสเควสไปลูกเราอยู่ภารกิจมันเป็นยังไงอายุ100ปีดอกป๊อปปี้ป๊อปปี้20ดอกแดฟฟลอร์นะป๊อปปี้ไม่ใช่สิโอ้โหตังค์รถละนาวไอ้ดอกงอยโง่ๆนะนอนราคาแพงจังวะเฮ้ยโง่มากเย้สุดเลยเสียตังค์รัวๆไปหนึ่งภารกิจเฮ้ยรวมอีกแล้วไปหนึ่งดอกไม้ธรรมดาธรรมดาแต่มันขายได้ราคาดีใช่ปะเพราะว่าเวลาเขาขายในราคามันดีเนาะนั่นแหละซื้อไปเราก็ซื้อไปแล้วเขารู้สึกว่าถ้าเขาชอบแบบว่าให้คนแบบว่าคนเล่นเสียตังค์แบบมากๆทุกคนมึงบ้าอะไรวะสิโอ้โหแพงว่ะผมนี่กุมขมับเลยเฮ้ยไม่ใช่น้อยนะห้าไม้ก็หนึ่งหมื่นโอ้โหนี่มันตัวกินตังค์ชั้นดีเลยนี่หว่าแก๊ปเดี๋ยวสำหรับคลิปในการเล่นอันนี้ขอพักไว้ที่นี้ก่อนเดี๋ยวรอบหน้าเรามาเป็น
ขอทุกคนรอบหน้าเราจะมาค่อยๆไม่ค่อยไปกับปลาครับแล้วก็หมูแฮมเชียร์แล้วก็การตกแต่งแล้วก็สิ่งสำคัญเลยบ้านของเราทุกคนออกบ้านเลยวะนี่ไงบ้านทุกคนบ้านต้นไม้ราคา15,000พยายามเก็บตังค์ซื้อพวกมันนะเดี๋ยวโอเคแต่ทีนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย